ผมว่ามันยากขึ้นตรงที่ว่าเรามีคนน้อยของผมสตูผมมีผมแล้วก็มีแบบคนนี้สตูอีกน้อยมากๆ อะไรเงี้ยมันยากในการทำลายนั่นแหละผมก็โดนตามเดโมเพลงทุกวันเลยบริษัทเจฟมีกี่คนนะมีผมนะฮะมีเจฟซัตเตอร์มีเตฟมีเตฟนะครับผมแล้วก็มีเจฟโดนแล้วทำคนเดียวทำคนเดียวผมว่ามันยากขึ้นตรงที่ว่าเรามีคนน้อยของผมสตูผมมีผมแล้วก็มีแบบคนนี้สตูอีกน้อยมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ดีที่แบบมีวอร์เนอร์คอยช่วยในเรื่องดูแลกันต่างๆอะไรเงี้ยสิ่งที่ยากเลยก็คือพอมันต้องมาเบสจากผมคนเดียวอะไรเงี้ยเวลามันน้อยลงแล้วก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างให้มันเป็นแบบไปให้แบบคุ้มค่าที่สุดมันยากในการทำลายนั่นแหละผมก็โดนตามเดโมเพลงทุกวันเลยครับผมถ้าพี่ที่วอร์เนอร์ฟังอยู่ก็เห็นใจผมด้วยบริษัทเจฟมีกี่คนนะมีผมนะฮะมีเจฟซัตเตอร์มีเตฟมีเตฟนะครับผมแล้วก็มีเจฟรวมแล้วทำคนเดียวทำคนเดียวมันคนละแบบกันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆตัววอร์เนอร์ก็ยังคอยที่จะแบบช่วยหางานหรือว่าคอยแบบซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีฝั่งเราด้วยที่แบบคอยซัพพอร์ตเราเหมือนกันตัวเราเองอะไรเงี้ยที่เราไปหาแบบดิเรกชันของเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยากมากๆที่จะทำด้วยตัวคนเดียวแต่ในขณะเดียวกันมันสนุกตรงที่ว่าเราได้เป็นตัวเองในทุกๆพาร์ทที่เราไปอะไรเงี้ยซึ่ง อย่างที่บอกคือผมไม่เชิงอิสระขนาดนั้นเพราะว่าเรายังทำงานร่วมกับวอร์เนอร์คือแต่ถามว่าความอิสระการทำงานคือมันเต็มร้อยเลยเพราะว่าเขาก็แบบสปอร์ตเราในการที่เราอยากทำอะไรคือด้วยความที่มันต้องทำเพลงไปในเวลาเดียวกันแล้วก็มันจะมีโปรเจกต์แสดงบ้างโปรเจกต์ไปคอนเสิร์ตบ้างเพราะว่าคอนเสิร์ตผมก็ไม่อยากให้เพลงมันแบบเหมือนกันทุกคอนเสิร์ตเพราะว่าตัวผมเองก็เบื่อด้วยที่เบื่อไงก็อยากจะทำให้ทุกโชว์มันแตกต่างแล้วคนที่มาดูเขาจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาดูมันมีอะไรแปลกไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการบริหารไทม์ไลน์นี่คือแบบพังยับเยินเหมือนกันยอมรับว่ายับเยินตอนนี้พังยับเยินเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามที่จะแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนอนใช่เวลากินเวลานอนพยายามจะนอนให้ครบแล้วเราค่อยมาเวิร์กเรื่องอื่นกันคือทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยวันนี้วันอะไรในสัปดาห์ลืมวันลืมคืนวันลืมคืนลืมวันไปด้วยครับผมจริงๆไม่ว่างค่ะจริงเหรอมันหนักขนาดนั้นเหรอเจฟใช่ครับไม่ผมไม่แน่ใจเฉยๆว่าแบบคือพอเราไม่ได้พอเรารู้แค่แบบวันที่25วันที่26เราจะลืมไปว่าวันนี้มันควรจะอังคารพุธพฤหัสอันนี้ก็ทำงานติดกันมากี่วันแล้วที่แบบไม่ได้แบบที่ไม่ได้นอนที่ไม่ได้พักผมว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยคือเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องของเบสออกจากสุขภาพจิตมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าสุขภาพจิตเราดีมันก็จะช่วยเรื่องแบบสุขภาพกายเราเองอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดคือการนอนกินได้นอนหลับกินได้นอนหลับใช่แต่มันก็มีบางครั้งที่แบบเราลืมกินข้าวไปเลยแบบตอนเช้าตื่นมาแล้วพอเริ่มทำงานปุ๊บแบบผมจะเป็นคนไม่กินข้าวก่อนทำงานเพราะว่าเหมือนแบบมันกินไม่ค่อยลงมันไปโฟกัสกับงานอะไรเงี้ยมันก็เลยลืมไปถึงเย็นอะไรเงี้ยThank you.